สวัสดีครับสวัสดีค่ะดมพอกดนิดไหมสวัสดีครับเส้นเนาะวันนี้เราจะมาทำข้องร้อยข้องจังหวัดพังงาภูเก็ตกับผมเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านประจำบ้านของผมนานแล้วนะครับผมคือว่าจะทำต้มซ้อมครับผมต้มซ้อมก็มีหนึ่งผักบุ้งยานนะหรือว่าถ้าภาษากลางเขาเรียกว่าสับปะรดถ้าภาษาพังงาภูเก็ตเขาว่าย่านัดนะครับผมนะครับตอนนี้แล้วก็มีปลาทูย่างเอ่ยเป็นปลาทูนึ่งนะครับผมแล้วก็ส้มข้ามส้มข้ามแห้งนะครับผมนะครับผมแล้วก็เคยหรือว่ากะปิแล้วก็ผงชูรสถ้าตำรับมันต้องใส่ยั่วกล้วยหรือว่ายั่วกล้วยของยั่วอ่อนกล้วยด้วยนะครับเพราะว่ายั่วกล้วยผมไม่มีผมเลยมาดัดแต่งเป็นไงๆนี่ก็ไปหาซื้อผักบุ้งมาแต่ว่าก็ร้านไทยนะครับผมไปซื้อมาจะทำแต่ปลาต่อชาด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็เอายานัดนะครับผมเอายานัดมาลิดพันนี้เลยนะครับผมหรือว่าสับปะรดนะครับผมยานัดมาลิดให้บางๆครับผมฝอยบางๆซึ่งเดี๋ยวไปต้มซ้อมไปต้มซ้อมนะครับผมต้มซ้อมสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะฟินนะฟินนะหันไหมหันไหมคอมมิทคอมมิทสวัสดีค่ะดมหงกดิฟฟินเนาะสวัสดีค่ะโอเคกดอื่นก็ลงมาทำแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยต้มซ้อมเดี๋ยวไปต้มซ้อมอากาศเย็นๆแบบนี้ต้มซ้อมได้อบเป็นอาหารบ้านๆอาหารจังหวัดพังงานะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวทำให้เลยอีกทีนะแล้วก็ผักบุ้งนะครับผมผักบุ้งเราก็มาทำเป็นตัดแบบนี้เลยผักบุ้งครับผมตัดปันนี้หรือตัดปันพึ่งก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบนะครับผมผักบุ้งผักบุ้งนะครับผมตัดไม่ต้องยาวมาแล้วครับผมปั่นกลางนะครับผมปั่นกลางนะครับผมนะครับผมเป็นเดี๋ยวไปต้มพร้อมไหนสมมติที่มีปลาทูนะครับผมเป็นปลาทูนึ่งเราก็เกะเอาแต่เยื่อมันนะครับผมเอาแต่เยื่อมั่งบางๆเป็นปันนี้นะครับผมมันจะเอามาใส่ที่ล่างไปต้มพร้อมนะครับผมอันนี้เป็นอาหารร้อยของจังหวัดพังงานะครับผมเพราะว่าผมว่าจังหวัดคืนนี้มาดูจักหน้าว่าต้มคร่อมคือเป็นไงแล้วก็ใส่ส้มข้ามด้วยนะครับผมเป็นแกะแกะเป็นนี้นะครับแกะง่ายๆครับเดี๋ยวมาดูไหมนะครับไอ้เนาะอันนี้เราก็สวัสดีครับแล้วน้องมกดิแม่นี่เราก็ช่วยกันสองคนพอรู้นะครับผมน้องดินดาทองเพชรนะครับผมอ๋อเยี่ยมปะเยี่ยมปะทัวร์เดียววินโอกดีมอร์นใส่สวัสดีครับเฟิร์ดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนพูดสักแม่เนาะพูดกับปะแม่เนาะหลุดเศร้าหลุดเศร้าน้องดินดานะครับผมตองเป็ดนะครับผมเราก็ช่วยกันอีกนะครับพอรู้ครับพร้อมทุกคนพอรู้นะครับผมครับผมเดี๋ยวก็เราต้มน้ำให้เดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปนะครับเอาทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับผมเราไปตั้งใส่เคยหรือว่ากะปินะครับผมเคยใส่ไปกับน้ำพอประมาณแล้วก็กะกันเอาเองนะครับผมน้ำก้อนนี้ขึงโม่นะครับผมใส่เคยไปน้อยๆรสชาติคงอร่อยนะครับผมคงต้มส้มเป็นอาหารร้อยของจังหวัดพังงานะครับผมแล้วก็ใส่ผงชูรสไปด้วยนะครับผมใครยะใครยะนัวใส่ไปใครไม่ยะนัวอย่าใส่นะครับผมนะครับผมทีนี้เราก็ใส่มะขามเปียกด้วยครับผมรสชาติได้กลมกลมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวของรสชาติของนำของมะขามของมะขามมะขามแห้งนะครับผมเดี๋ยวก็มีสับปะรดด้วยยานัดนะครับผมใส่ไปด้วยครับผมรสชาติเป็นต้มซ้อมนะครับผมต้มซ้อมกองร้อยนะครับผมเดี๋ยวโรยน้ำให้เดือดจัดๆครับเอาทีนี้พอน้ำก็เริ่มเดือดน้อยๆแล้วครับเราก็ใส่สับปะรดหรือว่ายานัดนะครับผมสับปะรดใส่ไปครับผมสับปะรดผักบุ้งนะครับผมผักบุ้งใส่ไปเลยเป็นต้มซ้อมผักแบบธรรมดาอาหารใต้ของจังหวัดพังงาภูเก็ตนะครับผมอาหารใต้ธรรมดาแต่ว่ากินแล้วอร่อยข้องแบบง่ายๆข้องแบบพื้นบ้านน่าอายหายครับทำแล้วกินอร่อยก็เดี๋ยวใส่ปลาย่างด้วยสุดท้ายนะครับผมนี่โรให้มันต้มก่อนนะครับผมให้มันเดือดปุ๋งๆก่อนนะครับผมทีนี้เราก็ใส่เกลือนิดกับเกลือใส่น้ำสักหน่อยครับเกลือพอรสชาติได้กลมกลมเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆหวานๆพอมันเป็นหวานของสับปะรดแล้วครับผมหวานของยานัดแล้วนะครับผมเอาทีนี้น้ำเดือดปุ๋งๆเลยครับแค่เสร็จแล้วครับผมทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราก็ใส่ปลาย่างหรือว่าถ้าใครไม่ใส่ปลาย่างก็ใส่ปลาชิงช่างเป็นลูกปลาชิงช่างมีผมใส่ปลาย่างเป็นปลาทูนึ่งนะครับผมใส่นะครับใครชอบปลาชิงช่างก็ได้ปลาชิงช่างใครชอบปลาย่างก็ได้ปลาย่างนะครับผมชอบใครชอบมันนะครับผมสูตรเด็ดครับผมห้ามข้องร่องฝั่งหน้านะครับผมสูตรเด็ดตัวเนี้ยนะครับผมอันเป็นวันนี้เราปิดไฟเลยครับ
อันสุดท้ายผมเราใช้ปลาย่างเลยเป็นไฟเลยนะครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมต้มจมปลาย่างแล้วครับผมปลาย่างต้มจมเป็นไส้สับปะรดด้วยอย่างนั้นแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็กะปิเคยนะครับผมเป็นแบบนี้ครับของร้อยของปังห้านะครับผมนี่คืออาหารที่ผมโตมาด้วยณวันนี้คืออาหารนี้อย่างนึงครับผมตามหลักคนปังงาก็ใส่ยั่วกล้วยด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่มียั่วกล้วยนะครับผมสุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยคือว่าได้กินอ่ะแบบว่าอากาศเย็นๆนะครับผมอากาศเย็นๆได้กินแบบนี้นี่คือว่าสดน้ํานี่สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ผมมีตังค์ตักให้ท่านผู้ชมเลยนะครับผมว่าหน้าตาเป็นพืชบางจังหวัดก็ไม่รู้นะว่าต้มๆเป็นพืชนี่เป็นของร้อยของปังงาภูเก็ตแบบของทุ่ๆผักบุ้งสับปะรดมานี่ห้าแบบเคๆบ้านครับมันคล่องทุ่ๆคือขายจะใจไม่หมาครับแต่ทำเร็วๆอร่อยลงเลยนะครับผมลงเลยเลยพร้อมการันตีว่าต้มซ้อมที่ผมทำวันนี้นี่คือว่าถ้าคนทำเร็วจะติดใจเป็นคล่องร้อยที่ผมเติบโตมาด้วยครับคือพ่อแม่ทำให้ผมกินแม่เท่าผัวเท่าทำให้ผมกินเป็นแบบนี้ครับต้มซ้อมมีเคยมีกะปิมีสับปะรดมีผักบุ้งตำลักก็ใส่ยั่วกล้วยด้วยแต่พวกมันมียั่วกล้วยแล้วก็ใส่พวกชูรสแล้วก็เกลือแล้วก็ส้มข้ามนะครับผมส้มข้ามนะครับผมคือว่าสุดยอดคือผมชิมได้เลยนี่คือว่าผู้จะใจว่าของร้อยของผังงาตั้งแต่ผมโตมานะวันนี้คืออันนี้ด้วยกับหัวเท้าเมย์ทำผมกินนะครับผมเสร็จได้เลยครับผมนะร้อยหอมปลาย่างหอมสับปะรดน้ำก้งสับปะรดกะปิพ่องชูรสเคยนะครับผมคือว่าผักบุ้งแล้วก็ต่างๆนานาแล้วก็หอมกินของปลาย่างปลาทูย่างนะครับผมเป็นปลาทูนะครับหอมกินแบบว่าสุดยอดคือเล่เลยว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับอาหารธรรมดาแต่ทำแล้วกินร้อยข้าวสามโคมนี่เป็นข้องร้อยกับผังงาอีกอย่างนึงครับผมคือว่าสุดยอดครับเปรี้ยวๆนิดๆรสชาติของสับปะรดสุดยอดนะครับผมวันนี้มาทำต้มซ้อมของร้อยของจังหวัดพังงาที่ผมเติบโตมาณวันนี้คือต้มซ้อมเมย์ทำให้ผมกินผัวเฒ่าเมย์เฒ่าผมกินตั้งแต่เด็กนะครับผมนี่เป็นอาหารแบบบ้านๆแต่ว่ามาทำร้อยอยู่ในต่างแดนนะครับผมเราต้องอนุรักษ์อาหารบ้านๆในต่างแดนเอาไว้นะครับผมนะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมท่านชมนะครับผมสวัสดีครับ